ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูนะคะในช่วงภาษาไทยน่ารู้ค่ะวันนี้นะคะคุณครูเนาะมีหนังสือมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะก็ไก่สอนธรรมค่ะเด็กๆค่ะซึ่งเป็นหนังสือศีลธรรมของเยาวชนนะคะพร้อมที่จะฟังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยค่ะกอไก่สอนธรรมฉบับปกแข็งพิเศษเลยนะคะเด็กๆบันทึกคำสอนของพ่อแม่แด่ลูกน้อยอันเป็นที่รักค่ะส่วนนี้เราเรียกว่าใบรองปกนะคะเด็กๆเปิดมาค่ะกอไก่ชอบข้าวสารไม่ชอบพลอยแต่ทีถ้อยอารีมันดีเหลือคำสอนของพ่อแม่แต่ลูกรักเริ่มต้นพ่อแม่ขอสอนลูกว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนชั่วจะพาตัวให้อับจนจะคบคนควรเลือกไว้ดูให้ดีจอจานจอจานมีอาหารข้ามันรั้มถ้าจานคว่ำไม่เห็นมีดีอะไรคำสอนของพ่อแม่สอนลูกรักพึงนึกอยู่เสมอเมื่อลูกเกิดอาการเบื่อเรียนขอให้คิดว่าการเรียนรู้เป็นประตูสู่ความสำเร็จการเรียนรู้เป็นประตูสู่ความสุขการเรียนรู้เป็นประตูสู่ชัยชนะช้อชิงช้อชิงตีดีดีมีเสียงเพราะถ้าชิงแตกตีหรือเคาะฟังไม่ไหวคำสอนของพ่อแม่สู่ลูกรักความทุกข์สร้างคนความจนสร้างบัณฑิตความรับผิดความยอมรับผิดสร้างปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อทำความผิดจงนำมาเป็นครูสอนเราจึงจะเกิดปัญญาช่อช้างช่อช้างมีสติตั้งระวังภัยจะเคลื่อนไหวงามสง่าทุกอาการคำสอนของพ่อแม่สู่ลูกรักลูกจงจำไว้ว่าคนร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรความศรัทธาความขยันความอดทนสามสิ่งนี้รวมกันจึงจะเรียกว่าเป็นความเพียรสอโซ่สอโซ่ไม่อาจล่ามซึ่งน้ำใจแม้ล่ามได้กระทั่งถึงช้างสารคำสอนของพ่อแม่สู่ลูกรักหัวใจแห่งการอยู่ร่วมกันคือเข้าใจขอเข้าใจให้เข้าใจใช้เข้าใจกินและสำคัญที่สุดนั้นก็คือความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะเด็กๆเมื่อกี้เราอ่านตัวอะไรกันไปบ้างคะอะไรนะคะกอไก่จอจานชอชิงชอช้างและก็ซอซ่อเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกกันค่ะไปค่ะลมมันค่ะเด็กๆหยิบแบบฝึกคัดไทยขึ้นมาแล้วเด็กๆเปิดไปที่หน้า27เลยค่ะค่ะเด็กๆคะดูสิคะเห็นภาพอะไรบ้างคะเนี่ยภาพพยัญชนะจอจานอะไรคะเนี่ยอะไรนะจำได้ไหมจำได้ไหมเมื่อกี้เล่านิทานไปแล้วอะไรคะช้อชิงและนี่ล่ะคะช้อช้างอุ๊ยเก่งจังเลยค่ะซอโซ่เด็กๆมาดูด้านขวามือค่ะเด็กๆเห็นภาพอะไรคะภาพช้างภาพโซ่ภาพจานและภาพชิงโอ้เด็กๆคาดเดาได้มั้ยเนาะว่าแบบฝึกหัดเขาจะให้ทำอะไรเอาเรามาอ่านกันค่ะฝึกคัดพยัญชนะแล้วโยงเส้นจับคู่พยัญชนะกับภาพค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาโยงกันนะคะตัวแรกเลยค่ะก่อนที่เราจะโยงนะคะเรามารากเส้นตามรอยปากกันก่อนค่ะพยัญชนะตัวนี้ก็คือตัวอะไรคะจอจานอุ๊ยเก่งจังเลยค่ะหัวกลมๆลากลงมาลากขึ้นไปแล้วก็
ธงตัวจอจานนะคะต่อไปค่ะต่อไปค่ะตัวนี้มีชื่อว่าอะไรคะเด็กๆช้อชิงโอ้ยเก่งจังเลยค่ะเอาจุดตรงนี้นะคะหัวกลมๆลากตรงลงมาค่ะลากไปด้านข้างนะคะแล้วลูกก็ม้วนค่ะม้วนเหมือนหัวเลยนะคะลากตรงขึ้นไปค่ะแล้วก็โค้งค่ะพยัญชนะตัวนี้มีชื่อว่าช้อชิงต่อไปค่ะเอ๊ะตัวอะไรนะจุดหัวกลมๆโค้งค่ะแล้วก็ลากตรงลงมาเลยลากข้างๆลากขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลากหางยาวขึ้นไปค่ะเอ๊ะตัวอะไรคะเด็กๆอะไรนะคะช้อช้างอู้ยเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเอ๊เมื่อกี้ช้อช้างแล้วนี่ตัวอะไรคะหัวกลมกลม1ยักษ์2ยักษ์โอ้ยพยัญชนะตัวนี้หัวแตกด้วยนะคะเด็กๆเหมือนช้อช้างเลยแต่ว่าหัวแตกนะคะลากขึ้นไปค่ะลากหางค่ะอะไรคะช้อสู้เหรอคะอู้ยเก่งมากเลยค่ะเอาละค่ะคราวนี้เรามาโยงจับคู่ภาพนะคะตัวนี้คือตัวอะไรคะเด็กๆช้อช้างไหนลองหาภาพจานสิคะว่าอยู่ที่ไหนเจอหรือยังคะเจอแล้วเหรอคะลากตรงลงมาเลยค่ะเด็กๆสังเกตที่จุดด้วยนะคะเราจะยากไปถึงจุดที่อยู่ตรงบริเวณภาพนะคะปิ้งเสร็จแล้วค่ะจอจานต่อไปเลยคะช้อชิงหาสิคะภาพชิงอยู่ไหนอยู่ไหนคะเจอหรือยังเจอแล้วอยู่นี่ใช่ไหมคะอ้าวลากมาเลยค่ะลากพยัญชนะช้อชิงมาที่ภาพชิงเลยค่ะต่อไปค่ะอะไรคะช้อช้างเหรอคะเอ๊ะอยู่ไหนคะอ๋อเจอแล้วอยู่ที่นี่นะคะลากขึ้นไปเลยค่ะเสร็จแล้วอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงเหลือตัวอะไรคะซอโซอยู่ด้านบนนะคะเด็กๆลากขึ้นไปเลยค่ะถ้าเมื่อเด็กๆนะคะโยงเส้นจับคู่พยัญชนะเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะระบายสีภาพให้สวยงามนะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูได้ตรวจด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูงอต้องบ๊ายบายค่ะแล้วพบกัน